ผยสีที่แท้จริงของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเปรียบเสมือนญาติที่ลึกลับและเท่ในครอบครัวระบบสุริยะของเราคุณอาจเคยคิดว่าดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินเข้มสวยงามและดาวยูเรนัสนั้นมีสีฟ้าอ่อนแต่แท้จริงแล้วพวกมันสีไม่ต่างกันมากนักเรามาพูดถึงดาวเนปจูนกันก่อนสีน้ำเงินเข้มที่เราเชื่อมโยงกับมันนั้นมันเป็นการทำให้สีดูเกินจริงไปหน่อยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในยุค1980เมื่อยานอวกาศ Voyager 2ของ NASA ได้ออกเดินทางอันยิ่งใหญ่ไปในท้องถนนแห่งอวกาศและได้ผ่านไปเยือนดาวเนปจูนนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราได้ไปเยี่ยมดาวเนปจูนอย่างใกล้ชิดนักวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นตื่นเต้นมากกับสิ่งที่พวกเขาเห็นเช่นคลื่นบริเวณขั้วโลกใต้และจุดดำบางจุดด้วยความต้องการที่จะทำให้ลักษณะพวกนั้นโดดเด่นออกมาในภาพถ่ายพวกเขาจึงเพิ่มความเข้มของสีน้ำเงินแต่ในความเป็นจริงหากคุณสามารถมองเห็นดาวเนปจูนด้วยตาของคุณเองมันจะดูเป็นสีเขียวอมฟ้าอ่อนมากกว่านี้มากต่อไปคือดาวยูเรนัสมันมีสีที่อ่อนกว่าดาวเนปจูนค่ะเนื่องจากมีชั้นหมอกที่หนากว่าปกคลุมบรรยากาศทำให้มันดูซีดลงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือดาวยูเรนัสสามารถเปลี่ยนสีได้นี่เป็นเพราะมันมีการเอียงที่แปลกประหลาดมันเกือบจะนอนตะแคงไปทางด้านข้างขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยเหตุนี้ดาวยูเรนัสจึงมีฤดูกาลที่รุนแรงและยาวนานโดยแต่ละฤดูกาลจะยาวนานถึง21ปีเพราะการโคจรของมัน1รอบรอบดวงอาทิตย์จะใช้เวลาประมาณ84ปีของโลกในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวขั้วโลกหนึ่งของมันจะต้องเผชิญกับแสงแดดอย่างต่อเนื่องในขณะที่อีกขั้วหนึ่งจมอยู่ในความมืดสนิทและในช่วงวิสุวรรษหรือก็คือช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีบริเวณที่อยู่รอบเส้นศูนย์สูตรจะได้รับแสงแดดการเปลี่ยนแปลงในแสงแดดนี้เองเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ดาวยูเรนัสสามารถดูเขียวขึ้นและฟ้าขึ้นบ้างในบางครั้งเนื่องจากมีเทนในบรรยากาศของมันดูดซับแสงสีแดงและสีเขียวดังนั้นเมื่อบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับแสงมันจะสะท้อนแสงสีฟ้ามากขึ้นขณะที่ขั้วโลกที่ไม่มีมีเทนมากนักสามารถปรากฏเป็นสีเขียวอมฟ้าได้การศึกษาใหม่ได้ยืนยันสิ่งนี้และยังพบว่าในช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานจะมีอนุภาคน้ำแข็งเกาะตัวขึ้นเหนือขั้วที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ทำให้มันดูเขียวขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อคิดถึงดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนที่มีสีที่ใกล้เคียงกันมากมันเหมือนกับการค้นพบว่าเพื่อนทั้งสองคนที่คุณคิดว่าต่างกันสุดขั้วแท้จริงแล้วมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากการวิจัยใหม่นี้ช่วยให้เราเข้าใจโลกไกลๆเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นและทำให้เราได้รู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องปัญหาของสีที่เปลี่ยนไปของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่น่าสนใจเท่านั้นแต่มันยังมีความสำคัญมากๆสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามค้นหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบรรยากาศของดาวเคราะห์เหล่านี้ด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลายท่านรวมถึงดร.ลีเฟลเชอร์จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์และศาสตราจารย์แพทริกเออร์วินจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ตัดสินใจทำการสืบสวนวิจัยพวกเขาใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนบนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากที่ประเทศชิลีกล้องโทรทัศน์เหล่านี้คล้ายกับกล้องถ่ายรูปที่มีเทคโนโลยีสูงมากๆที่สามารถมองเห็นสีของดาวเคราะห์ได้ดีกว่าที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามากนอกจากนี้พวกเขายังได้ขุดคุ้ยจากบันทึกเก่าๆที่หอสังเกตการโลเวลในรัฐแอริโซนาด้วยที่พูดถึงการสังเกตการดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนที่ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช195จนถึงปีคริสต์ศักราช2016นั่นเป็นข้อมูลที่รวบรวมมานานถึง66ปีเลยทีเดียวหลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้พวกเขาได้ค้นพบว่าความแตกต่างของสีระหว่างดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนั้นแท้จริงแล้วมีน้อยมากแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นี้สำหรับดาวยูเรนัสเพราะมันยังมีการเปลี่ยนสีตามฤดูกาลอีกด้วยบันทึกจากหอสังเกตการโลเวลได้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมดาวยูเรนัสถึงเปลี่ยนสีได้ดูเหมือนว่ามีเทนในบรรยากาศของดาวยูเรนัสเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้มีเทนนั้นชอบดูดซับแสงสีแดงและสีเขียวซึ่งหมายความว่า
มันช่วยให้แสงสีฟ้าส่องกลับมายังดวงตาของเรามากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงเวลาที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืนหรือที่เรียกว่าวิสุวัตหรืออีควีน็อกซ์ในภาษาอังกฤษนั้นยาวเท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆเส้นศูนย์สูตรดาวยูเรนัสจึงมีสีฟ้าที่เข้มขึ้นในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนานเมื่อขั้วหนึ่งของดาวยูเรนัสได้รับแสงอาทิตย์ทั้งหมดหรือความมืดทั้งหมดนั้นมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นนั่นคือหมวกหรือเราอาจจะเรียกว่าเมฆของอนุภาคน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเหนือขั้วที่ได้รับแสงอาทิตย์เมฆน้ำแข็งนี้ทำให้ขั้วนั้นดูเขียวกว่าปกติศาสตราจารย์ราวิทเฮลเลตจากมหาวิทยาลัยซูริกซึ่งก็เป็นผู้รู้เรื่องดาวเคราะห์เช่นกันบอกว่าการศึกษาครั้งนี้เปิดประตูให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับบรรยากาศของดาวยูเรนัสและสิ่งที่เกิดขึ้นกับฤดูกาลของมันนอกจากนี้ยังให้เบาะแสเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์และวิวัฒนาการของมันตลอดเวลาด้วยไฮดีแฮมเมลนักดาราศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานภารกิจ Voyager ในอดีตหวังว่าการศึกษาใหม่นี้จะช่วยให้คนได้เข้าใจถูกระหว่างสีของดาวเนปจูนแฮมเมลบอกว่าลืมคำว่าสีครามเมื่อเราพูดถึงดาวเนปจูนกันเถอะและคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงมีภาพที่ปรับสีจนดูต่างไปจากสีจริงถ้ามันไม่เป็นสีจริงทั้งหมดคำตอบคือมันมีเหตุผลเกี่ยวกับการเล่าเรื่องที่จะทำภาพของสิ่งที่อยู่ในอวกาศต้องเน้นคุณสมบัติเฉพาะหรือแค่ทำให้สิ่งต่างๆดูสวยงามขึ้นเพื่อให้เราทุกคนสามารถชื่นชมความงดงามของอวกาศได้มันไม่ได้เกี่ยวกับการหลอกลวงใครแต่มันจะเกี่ยวกับการแบ่งปันความอัศจรรย์ของจักรวาลในแบบที่ดึงดูดสายตาและจินตนาการของเราเพราะแม้แต่ภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บก็ถูกปรับแต่งสีเพิ่มเติมเล็กน้อยเช่นกันภาพเหล่านั้นเป็นเหมือนการผสมของสีต่างๆที่ใช้แทนสำหรับภาพถ่ายอินฟราเรดต้นฉบับค่ะนี่คือการเปิดเผยสีจริงของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสีของพวกมันรวมไปถึงเหตุผลว่าทำไมบางครั้งการถ่ายภาพอวกาศจึงเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงกาแล็กซีในยุคแรกมีรูปทรงคล้ายกล้วยในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับการค้นพบกาแล็กซีเบบี้หรือกาแล็กซีที่เกิดใหม่โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บทำให้นักดาราศาสตร์ตื่นเต้นมากๆเพราะกาแล็กซีเหล่านี้มีลักษณะที่ไม่ตรงกับที่เราคาดคิดไว้เลยปกติเราอาจจะคิดว่ากาแล็กซีที่เกิดใหม่ควรจะมีลักษณะเป็นแผ่นดิสหรือเป็นลูกบอลที่สวยงามไม่ต่างจากกาแล็กซีที่เราเคยเห็นมาแต่คราวนี้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะกาแล็กซีเหล่านี้มีลักษณะที่ยาวและเหมือนกับผลไม้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือแตงกวาเป็นซิก้าหรือกระดานโต้คลื่นเลยทีเดียวนักวิจัยผู้นำการศึกษาครั้งนี้คือดร.วิราชแพนเดียซึ่งเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียทีมของเขาได้ทำการวิเคราะห์ภาพของกาแล็กซีที่เกิดใหม่ประมาณ 4,000 แห่งที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บส่งกลับมากาแล็กซีเหล่านี้เก่าแก่มากจนเรามองเห็นพวกมันเมื่อประมาณ500ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงเลยทีเดียวถ้าจะเทียบกันง่ายๆก็คือน้อยกว่า 4% ของอายุปัจจุบันของจักรวาลซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13,800 ล้านปีนั่นเท่ากับว่าเรากำลังมองไปที่รูปภาพเด็กๆของจักรวาลเลยล่ะค่ะทีมงานของดร.แพนเดียได้นำเสนอผลการวิจัยนี้ภายใต้ชื่อที่น่าสนใจว่ากาแล็กซี่โกอิ้งบานาน่าซึ่งมันมีรูปลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึงกล้วยที่บิดเบี้ยวและการค้นพบนี้ได้ทำให้วงการดาราศาสตร์ตื่นเต้นไม่น้อยเพราะถ้าการศึกษานี้ถูกต้องแสดงว่ามันอาจหมายถึงการที่เราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของกาแล็กซีเลยทีเดียวและนี่คือจุดที่มืดสนิทนั่นคือเรื่องของสสารมืดหรือมีสสารมืดเข้ามาเกี่ยวข้องสสารมืดเป็นสสารลึกลับที่ไม่ปล่อยแสงหรือพลังงานทำให้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้โดยตรงแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่เพราะมันมีแรงโน้มถ่วงและส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของวัตถุในอวกาศนักดาราศาสตร์คิดว่าสสารมืดนี้คิดเป็นประมาณ 85% ของสสารทั้งหมดในจักรวาลเหมือนกับเป็นโครงสร้างที่มองไม่เห็นที่กาแล็กซีถูกสร้างขึ้นมาจากตรงนั้นที่น่าสนใจคือกาแล็กซีเบบี้รูปกล้วยเหล่านี้อาจให้เบาะแสใหม่ๆเกี่ยวกับสสารมืดว่ามันคืออะไ
และมันทำงานอย่างไรความคิดที่นิยมมากที่สุดคือสสารมืดประกอบด้วยอนุภาคที่เหลืออยู่ตั้งแต่บิ๊กแบงอนุภาคเหล่านี้เหมือนกับรปภ.ที่ตรวจตราเข้มงวดไม่ยอมให้สสารธรรมดาผ่านไปโดยไม่รวมตัวกันใต้แรงโน้มถ่วงแต่สิ่งที่ท้าทายก็คือถึงแม้จะมีความพยายามมากมายแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถตรวจจับอนุภาคสสารมืดได้โดยตรงเลยมันเหมือนกับว่าพวกมันกำลังเล่นเกมแอบซ่อนกับเราอยู่ในจักรวาลมืดมิดเมื่อหลายพันล้านปีก่อนมีดวงดาวและกาแล็กซีทารกที่ลอยอยู่ในอวกาศซึ่งไม่ได้มีรูปทรงที่เรารู้จักในปัจจุบันเช่นรูปทรงวงกลมหรือดิสแต่พวกมันมีรูปร่างที่แปลกประหลาดเช่นรูปร่างคล้ายกล้วยหรือแตงกวาทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยดร.วิกรัมแพนเดียได้ศึกษาภาพถ่ายจำนวนมากจากพื้นที่ในท้องฟ้าที่เรียกว่า Extended Cross Strip ซึ่งถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าพื้นที่นี้จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดของดวงจันทร์เต็มดวงแต่ประกอบไปด้วยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับจักรวาลในช่วงต้นท้องฟ้าจุดนี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของนักดาราศาสตร์เพราะกล้องโทรทัศน์หลายๆตัวรวมถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้ทำการสำรวจและศึกษามาเป็นเวลาหลายปีทีมนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะเข้าใจรูปทรง3มิติของกาแล็กซีจากภาพเงา2มิติบนพื้นหลังของอวกาศหากกาแล็กซีมีรูปทรงที่เป็นลูกบอลหรือดิสที่ไม่มีทิศทางเฉพาะบางครั้งเราควรจะเห็นกาแล็กซีที่หันหน้ามาทางเราเป็นรูปทรงกลมและวงกลมผ่านกล้องโทรทัศน์ของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นในทางตรงกันข้ามเราเห็นรูปทรงที่ยืดยาวมากมายเช่นรูปร่างคล้ายกล้วยและซิก้าและไม่ใช่เพียงแค่ไม่กี่ดวงแต่คิดเป็นประมาณ 80% ของกาแล็กซีในตัวอย่างของพวกเขามีลักษณะที่ยืดยาวกาแล็กซีเหล่านี้ไม่ได้เป็นกาแล็กซีธรรมดาแต่เป็นบรรพบุรุษของกาแล็กซีเช่นทางช้างเผือกของเราดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าทางช้างเผือกของเราก็เคยเป็นกาแล็กซีที่มีรูปทรงคล้ายกระดานโต้คลื่นในอดีตก่อนที่จะเติบโตเป็นกาแล็กซีสวยงามที่เรารู้จักในปัจจุบันในปัจจุบันกาแล็กซีมี2ประเภทหลักๆได้แก่กาแล็กซีรูปทรงรีที่มีลักษณะก้อนๆและกาแล็กซีรูปทรงก้นหอยที่แบนและหมุนรอบตัวเองแต่กาแล็กซีแรกๆดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีชีวิตเริ่มด้วยรูปทรงใดรูปทรงหนึ่งเหล่านี้สาเหตุของรูปทรงที่แปลกประหลาดอาจเกี่ยวข้องกับการทำงานของสสารมืดแต่การหาคำตอบที่ชัดเจนนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยากทฤษฎีหลักเกี่ยวกับสสารมืดคือทฤษฎีสสารมืดเย็นในทฤษฎีนี้สสารมืดประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีมวลมากและเคลื่อนที่ช้าพวกมันเป็นเหมือนยักษ์ที่เคลื่อนตัวช้าในโลกแห่งอนุภาคอนุภาคเหล่านี้รวมกลุ่มกันและดึงดูดสสารปกติเช่นดาวและกาแล็กซีให้เข้าหากันนี่คือสิ่งที่การจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งอิงตามทฤษฎีสสารมืดเย็นทำนายไว้และได้เป็นทฤษฎีที่นิยมใช้อ้างอิงมาเป็นเวลานานแต่ปัญหาคือไม่มีใครสามารถค้นพบอนุภาคเหล่านี้ได้ถึงแม้จะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดเช่นเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ก็ตามการที่ไม่พบหลักฐานทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนหันไปมองทฤษฎีทางเลือกเช่นทฤษฎีสสารมืดฟุ้งหรือสสารมืดคลื่นที่เกิดจากอนุภาคที่มีมวลเบามากเรียกว่าแอ็กซิออนอนุภาคเหล่านี้จะทำงานเป็นคลื่นมากกว่าอนุภาคนำไปสู่การล่องลอยของจักรวาลที่แตกต่างออกไปซึ่งอาจจะอธิบายถึงรูปทรงที่ยืดยาวของกาแล็กซีได้นี่คือข้อมูลที่มากมายและอาจจะยากที่จะเข้าใจแต่สิ่งที่สำคัญคือการสังเกตการใหม่ๆเหล่านี้อาจเป็นการบ่งชี้ถึงประเภทของสสารมืดที่แตกต่างจากที่เรามองหามานานนี่อาจจะสั่นคลอนไม่เพียงแค่ดาราศาสตร์แต่ยังรวมถึงฟิสิกส์อนุภาคด้วยศาสตร์ที่ศึกษาส่วนประกอบเล็กๆของจักรวาลด้วยการมองเห็นใหม่ๆนี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มทบทวนวิธีการก่อตัวของกาแล็กซีและบทบาทของสสารมืดในภาพใหญ่ของจักรวาลมันเหมือนกับการค้นพบว่าฐานของบ้านของเราทำจากวัสดุที่แตกต่างจากที่เราคิดซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีการสร้างทุกสิ่งที่อยู่ด้านบนอย่างเช่นหลังคาในโลกอวกาศที่กว้างใหญ่และลึกลับของเรานั้นนักวิทยาศาสตร์กำลังพบเจอกับปริศนาใหม่ๆที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราหนึ่งในนั้นคือการค้นพบกาแล็กซีที่มีลักษณะยาวคล้ายซิก้าหรือเซิร์ฟบอร์ด
ซึ่งต่างไปจากรูปแบบกลมๆที่เราคาดหวังไว้ตอนนี้ทุกคนต่างตื่นเต้นและงงงวยกับปริศนานี้ทีมวิจัยได้ศึกษาและพบว่ากาแล็กซีเหล่านี้มีมวลมากพอที่จะพัฒนาไปเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่เช่นทางช้างเผือกในอนาคตนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะมันบ่งบอกว่ากาแล็กซีที่คล้ายกับทางช้างเผือกของเราอาจผ่านช่วงที่มีลักษณะคล้ายซิก้าหรือเซิร์ฟบอร์ดในยุคแรกๆของจักรวาลมันเหมือนกับการค้นพบอัลบั้มรูปเก่าๆแล้วพบว่าปู่ย่าตายายของเราเคยเป็นคนสนุกสนานในวัยหนุ่มสาวตัวแปรที่ทำให้เรื่องนี้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นคือสสารมืดซึ่งเป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามทำความเข้าใจโดยแต่ละทฤษฎีเกี่ยวกับสสารมืดที่มีอยู่มากมายนั้นทำนายผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับจักรวาลในยุคแรกเริ่มตัวอย่างเช่นในบางทฤษฎีคุณไม่ได้อยากที่จะเห็นกาแล็กซีที่มีมวลน้อยเพราะลักษณะของสสารมืดที่คล้ายคลื่นนั้นไม่ยอมให้โครงสร้างขนาดเล็กขนาดนี้เกิดขึ้นได้ทฤษฎีสสารมืดฟุ้งเสนอว่าถ้าสสารมืดมีลักษณะเป็นคลื่นมากกว่าพวกมันจะสร้างรูปแบบของขนาดและรูปร่างของกาแล็กซีที่แตกต่างจากที่ทฤษฎีสสารมืดเย็นทำนายไว้นี่อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเราไม่เห็นกาแล็กซีที่มีขนาดเล็กและทำไมกาแล็กซีที่เราเห็นถึงมีรูปทรงยาวกว่าที่คาดไว้ดร.เจอร์ไมออสทริกเกอร์เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเขาได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสสารมืดฟุ้งนี้ดร.ออสทริกเกอร์มีบทบาทในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสสารมืดตั้งแต่ยุค1970และตอนนี้เขากำลังบอกเราว่าลักษณะคลื่นของสสารมืดฟุ้งอาจเป็นปัจจัยที่กำหนดรูปร่างของกาแล็กซีเหล่านี้เขาเปรียบเหมือนกับจักรวาลกำลังเล่นเซิร์ฟบนคลื่นสสารมืดและนั่นเป็นเหตุผลที่กาแล็กซีมีลักษณะคล้ายเซิร์ฟบอร์ดสิ่งที่น่าสนใจคือการค้นหาสสารมืดอาจต้องเปลี่ยนไปค้นหาหลักฐานของคลื่นฟุ้งเหล่านี้แทนที่จะเป็นอนุภาคที่มีมวลมากและเคลื่อนที่ช้าที่เราพยายามค้นหามานานแล้วแต่ก็มีปัญหาคือเราอาจต้องการกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่และดีกว่าเดิมเพื่อสังเกตการสัญญาณของอนุภาคเหล่านี้มันเหมือนกับเรากำลังพยายามค้นหาเม็ดทรายเม็ดเดียวบนชายหาดจากเครื่องบินที่บินอยู่บนฟ้าและเราต้องการกล้องส่องทางไกลที่ดีกว่าเดิมในขณะที่เรากำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมและอุปกรณ์ที่ดีกว่าการศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดและธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาลในยุคแรกเริ่มยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าสนใจที่สุดมันเป็นปริศนาทางจักรวาลที่ครอบคลุมทั้งความกว้างใหญ่ของอวกาศและอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เราสามารถจินตนาการได้บทสรุปของเรื่องราวนี้คือเราเริ่มต้นจากการค้นพบที่น่าสนใจในโลกอวกาศนักวิทยาศาสตร์ทีมนำโดยดร.วิกแรมแพนเดียได้พบกับกาแล็กซีที่มีรูปร่างแปลกประหลาดในจักรวาลยุคแรกเริ่มซึ่งมีลักษณะเหมือนกับผลไม้อย่างกล้วยมากกว่าที่จะเป็นรูปทรงที่เราคุ้นเคยเช่นวงกลมหรือวงรีการค้นพบนี้เป็นการท้าทายและขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างแรกเริ่มของจักรวาลหากกาแล็กซีในยุคแรกมีรูปร่างแปลกๆและเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปนั่นเหมือนกับการที่เราได้ค้นพบเบาะแสใหม่ในเกมความลับของจักรวาลมันผลักดันให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่กาแล็กซีเกิดขึ้นและพัฒนาตลอดหลายพันล้านปีการค้นพบแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ของจักรวาลตั้งแต่บิ๊กแบงไปจนถึงคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวแต่นอกเหนือจากการเข้าใจเรื่องการก่อตัวของกาแล็กซีแล้วยังมีเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความรู้เกี่ยวกับสสารมืดที่เป็นส่วนประกอบหลักของจักรวาลแต่เรายังไม่รู้จักสิ่งนี้อย่างแท้จริงการสังเกตการใหม่ๆอาจจะช่วยให้เราค้นพบว่าเราได้ตามรอยที่ถูกต้องด้วยทฤษฎีสสารมืดเย็นหรือว่าถึงเวลาที่เราควรให้ความสนใจกับทางเลือกอื่นเช่นสสารมืดฟุ้งซึ่งมีองค์ประกอบของอนุภาคหนึ่งที่เรียกว่าแอ็กซิออนหากสสารมืดที่เป็นแบบฟุ้งเป็นทางที่ถูกต้องมันอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมกาแล็กซีเหล่านี้ถึงมีรูปร่างยืดยาวเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวในอวกาศด้วยคุณสมบัติที่เบาและมีคลื่นเหมือนอนุภาคแอ็กซิออนพวกมันจะทำให้กาแล็กซีเกิดขึ้นในรูปทรงที่ยาวและบางไม่เหมือนกับอนุภาคที่หนักและมีความหนาแน่นของสสารมืดเย็นซึ่งจะสร้างจักรวาลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป
มันเหมือนกับการที่แป้งของจักรวาลถูกนวดด้วยมือจากคนหลายคนสำหรับขั้นตอนต่อไปทีมงานของดร.แพนเดียวางแผนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจท้องฟ้าเพิ่มเติมเพื่อดูว่าแนวโน้มของกาแล็กซีทรงกล้วยยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่พวกเขายังหวังว่าจะมีการสังเกตการตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตการแบบสเปกโทรสโคปีที่สามารถบอกเราเกี่ยวกับความเร็วอุณหภูมิและองค์ประกอบของกาแล็กซีได้มากขึ้นเปรียบเสมือนการติดตามเบาะแสเพื่อดูว่ามันจะนำพาเราไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ตรวจพบส่วนประกอบลึกลับบนดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับโลกของเราและเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่2จากดวงอาทิตย์แต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้จะอยู่ใกล้กันแต่สภาพบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นแตกต่างจากโลกของเราอย่างมากเมฆบนดาวศุกร์เป็นปริศนาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้หาคำตอบมานานแล้วพวกเขาทราบว่าเมฆเหล่านี้ประกอบไปด้วยหยดกรดกัมมันถันหรือกรดซัลฟิวริกซึ่งเป็นสารเคมีที่เราพบในแบตเตอรี่รถยนต์นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำคลอรีนและเหล็กด้วยแต่ที่น่าสนใจคือปริมาณของสารเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของบรรยากาศความลึกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเมฆบนดาวศุกร์ถูกส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลตโดยที่จะปรากฏเป็นรูปแบบที่แปลกประหลาดเช่นรอยแถบสีเข้มและปื้นสีเข้มที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านักวิทยาศาสตร์ต่างสงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุของลวดลาย UV ที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้จนกระทั่งทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้เข้ามาตรวจสอบพวกเขาได้ทำการทดลองในห้องแลบเพื่อหาคำตอบให้กับปริศนานี้โดยพวกเขาได้ผสมวัตถุดิบเฉพาะที่สามารถทนต่อสภาพของบรรยากาศบนดาวศุกร์ได้จากนั้นพวกเขาได้ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยการสเปกโทรสโคปีซึ่งหมายถึงการศึกษาการดูดซับแสงของวัตถุพวกเขาได้ค้นพบว่ามีแร่สองชนิดคือโรมโบเคลสและกรดเหล็กซัลเฟตที่เป็นตัวการที่น่าจะอยู่เบื้องหลังลวดลาย UV บนดาวศุกร์โรมโบเคลสนั้นเป็นแร่ที่หาได้ยากบนโลกของเราส่วนกรดเหล็กซัลเฟตเป็นสารที่สามารถทนทานต่อสภาพที่กัดกร่อนของเมฆบนดาวศุกร์ได้ทีมงานไม่ได้เพียงแค่คาดเดาว่าแร่เหล่านี้อาจจะมีอยู่บนดาวศุกร์แต่พวกเขาได้สร้างมันขึ้นมาในห้องปฏิบัติการธรณีเคมีที่เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพพวกเขาได้ผสมแร่ที่ทำขึ้นเองกับกรดกัมมันถันที่มีความเข้มข้นต่างๆและดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากการสังเกตการอย่างละเอียดพวกเขาได้ข้อสรุปว่าโรมโบเคลสและกรดเหล็กซัลเฟตสามารถอธิบายลวดลาย UV ที่เห็นบนดาวศุกร์ได้และเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขากำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องพวกเขาได้ใช้แหล่งกำเนิดแสงพิเศษเพื่อทดสอบแร่เหล่านี้แหล่งกำเนิดแสงนี้ถูกตั้งค่าให้เลียนแบบเปลวสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์ซึ่งเป็นพลังงานที่ระเบิดออกมาจากดวงอาทิตย์อย่างกระทันหันพอริมเมอร์และสแมนธาทอมสันซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยได้มีการตั้งห้องทดลองที่เรียกว่าแฟลร์แลบที่ห้องแลบของคาเวนดิชแลบอราทอรีเพื่อทำการทดลองเหล่านี้และยิ่งไปกว่านั้นทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทางเคมีแสงของมหาวิทยาลัยฮาวาดยังได้ร่วมมือกันในการทดลองนี้ด้วยพวกเขาได้ศึกษาพฤติกรรมของเหล็กแบบเฟอริกในสภาพที่เป็นกรดสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงของเมฆบนดาวศุกร์ความพิเศษของดาวศุกร์คือมันเต็มไปด้วยปริศนาและความหลากหลายที่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกของเราเองและอาจจะเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่อยู่รอบดาวฤกษ์อื่นๆด้วยเรื่องที่น่าสนใจของดาวศุกร์คือมันมีแถบสีเข้มที่มองเห็นได้ในแสงอัลตราไวโอเลตบนก้อนเมฆของมันทีมวิจัยจากเคมบริดจ์ได้พบว่าแร่ธาตุที่ชื่อว่าโรมโบเคลสและกรดเฟอริกซัลเฟตดูเหมือนจะตรงกับรูปแบบลายเหล่านั้นเสมือนได้พบกับชิ้นส่วนที่หายไปของปริศนานี้การค้นพบนี้มีความสำคัญมากเพราะมันให้เบาะแสเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งบนพื้นผิวและในบรรยากาศของดาวศุกร์มันเหมือนกับว่าดาวศุกร์ได้ทำอาหารเมนูลับที่เราเพิ่งจะค้นพบส่วนผสมลับนั่นเองการวิจัยนี้ไม่ได้เพื่อแค่ความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในอวกาศที่กำลังจะเกิดขึ้น NASA และหน่วยงานอวกาศยุโรปมีแผนที่จะส่งภารกิจไปยังดาวศุกร์เ
พื่อศึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเมฆบรรยากาศและพื้นผิวของดาวเคราะห์นี้การรู้ว่าควรมองหาแร่ธาตุอะไรบ้างอาจช่วยให้ภารกิจในอนาคตเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์นี้ได้ดีขึ้นจินตนาการถึงยานอวกาศที่มุ่งหน้าไปยังดาวศุกร์ติดตั้งด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมจะสืบค้นแร่ธาตุเหล่านี้และศึกษาพวกมันอย่างใกล้ชิดพวกเขาอาจจะพบกับความประหลาดใจที่รอพวกเราอยู่มากมายมันเหมือนกับการเตรียมตัวสำหรับการล่าสมบัติที่สมบัตินั้นคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองเผยความลับเกาะวิเศษบนไททันไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์มันเป็นสถานที่ที่มีทั้งความคุ้นเคยและความแปลกประหลาดในเวลาเดียวกันมันถูกห่อหุ้มด้วยบรรยากาศสีส้มทึบที่หนาแน่นกว่าบรรยากาศของโลกเราถึง 50% เลยทีเดียวบรรยากาศของมันประกอบด้วยโมเลกุลอินทรีย์มากมายรวมถึงก๊าซมีเทนเป็นจำนวนมากถ้าเราจินตนาการถึงพื้นผิวของไททันมันไม่เหมือนกับพื้นผิวหินหรือทรายบนโลกของเราแต่ไททันมีทะเลทรายขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปทั่วและทะเลทรายเหล่านี้ไม่ได้ประกอบด้วยทรายธรรมดาแต่เป็นวัสดุอินทรีย์ไททันมีทะเลและทะเลสาบที่เต็มไปด้วยของเหลวเป็นก๊าซมีเทนและอีเทนแทนที่จะเป็นน้ำมันเป็นทะเลที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงในภูมิทัศน์ที่แปลกประหลาดนี้ในปีคริสต์ศักราช2014นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภารกิจแคสซินีฮอยเกนส์สังเกตเห็นลักษณะพิเศษที่สว่างและเปลี่ยนแปลงไปมาบนผิวของทะเลพวกเขาเรียกมันว่าเกาะวิเศษเพราะมันดูเหมือนจะปรากฏขึ้นและหายไปบางครั้งอยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมงบางครั้งก็อยู่นานหลายสัปดาห์หรือมากกว่านั้นมันทำให้นักวิทยาศาสตร์งงงวยเป็นอย่างมากแรกๆหลายคนคิดว่าเกาะวิเศษนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาเช่นการสะท้อนของคลื่นหรืออาจเป็นเกาะจริงๆที่ลอยขึ้นและจมลงนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่ามันอาจเป็นฟองก๊าซไนโตรเจนขนาดใหญ่ที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแต่การศึกษาใหม่ได้ทำให้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปซินติงอยู่นักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์ที่เป็นหัวหน้าการศึกษาครั้งใหม่นี้ได้สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของไททันของเหลวในทะเลและวัสดุที่ตกลงบนผิวของไททันอยู่มีความคิดและถามว่าถ้าเกาะวิเศษเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นก้อนของวัสดุอินทรีย์ล่ะเหมือนกับวิธีที่หินภูเขาไฟลอยอยู่บนน้ำบนโลกของเราดังนั้นทีมงานจึงได้เริ่มทำงานเพื่อหาคำตอบพวกเขารู้ดีว่าบรรยากาศของไททันเต็มไปด้วยโมเลกุลอินทรีย์ที่สามารถเกาะติดกันเย็นลงและตกลงสู่พื้นผิวรวมทั้งตกลงไปในทะเลและทะเลสาบที่ราบเรียบเหล่านั้นและเมื่อพูดถึงความเรียบของทะเลสาบนั้นคลื่นบนทะเลสาบเหล่านี้เล็กมากมันสูงเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นสำหรับเกาะวิเศษเหล่านี้จะสังเกตเห็นมันได้อย่างชัดเจนพวกมันไม่สามารถปรากฏขึ้นแล้วก็จมลงไปทันทีได้พวกมันจำเป็นต้องลอยอยู่สักพักแต่ก็ไม่ใช่ตลอดไปอยู่และทีมงานของเธอจึงต้องหาคำตอบว่าวัสดุอินทรีย์เหล่านี้จะละลายเมื่อตกลงไปในทะเลสาบมีเทนหรือไม่แต่เนื่องจากทะเลสาบเหล่านั้นมีส่วนผสมของอนุภาคอินทรีย์อยู่แล้วทำให้พบว่าวัสดุที่ตกลงไปก็จะไม่ละลายนั่นเองพวกมันจะยังคงอยู่ในสภาพแข็งอย่างนั้นต่อไปเกาะวิเศษบนไททันดวงจันทร์ที่มีความลึกลับและน่าหลงไหลนี้เริ่มต้นจากการสังเกตการที่พบว่ามีปรากฏการคล้ายเกาะปรากฏและหายไปบนผิวของทะเลมีเทนและอีเทนที่ปกคลุมดาวบริวารดวงนี้การค้นพบดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจและเริ่มทำการวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำให้ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาและพบว่าสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นบนไททันนั้นไม่สามารถละลายในทะเลของมีเทนได้ง่ายๆแต่สิ่งที่ท้าทายก็คือมีเทนและอีเทนมีความตึงผิวที่ค่อนข้างต่ำซึ่งทำให้วัตถุลอยได้ยากไม่เหมือนกับการลอยของเป็ดยางในอ่างอาบน้ำทีมวิจัยได้ทำการคำนวณและจำลองสถานการณ์ต่างๆเพื่อดูว่าสารอินทรีย์เหล่านี้จะลอยตัวได้ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่าเพื่อให้สารอินทรีย์เหล่านี้ลอยได้พวกมันจะต้องมีลักษณะเป็นฟองน้ำมีรูพรุนเพียงพอหากมีความหนาแน่นมากเกินไปพวกมันก็จะจมลง
แต่ถ้ามีความพรุนเพียงพอพวกมันอาจจะสามารถลอยได้ทีมวิจัยยังค้นพบว่าการรวมตัวกันของสารอินทรีย์เหล่านี้ใกล้ชายฝั่งของทะเลบนไททันอาจทำให้เกิดมวลที่ใหญ่ขึ้นและบางครั้งก้อนใหญ่ๆอาจหลุดออกมาและลอยไปในทะเลเหมือนกับการแตกของภูเขาน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งบนโลกของเราสารอินทรีย์เหล่านี้ถ้ามีขนาดและความพรุนที่เหมาะสมอาจเป็นต้นเหตุของเกาะวิเศษปริศนาที่ลอยไปมาได้ระยะหนึ่งก่อนที่จะดูดซับมีเทนจนหนักและจมลงไปในที่สุดนอกจากนี้ปรากฏการณ์นี้อาจอธิบายคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของไททันนั่นคือความราบเรียบของทะเลและทะเลสาบเพราะถ้ามีชั้นบางๆของสารอินทรีย์เหล่านี้ปกคลุมผิวน้ำมันอาจทำให้คลื่นมีขนาดเล็กลงดังนั้นสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นเวทมนต์บนดวงจันทร์ที่ห่างไกลก็กลายเป็นประเด็นที่มีความลึกลับน้อยลงด้วยวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดและความคิดเกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่ลอยได้เกาะวิเศษบนไททันอาจเป็นเพียงภูเขาน้ำแข็งจากวัสดุอินทรีย์ที่ลอยอยู่บนทะเลของไฮโดรคาร์บอนเหลวก็ได้พัฒนาวัสดุพิเศษที่สามารถดึงน้ำจากอากาศได้มาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกของวิทยาศาสตร์กันบ้างค่ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุสุดพิเศษที่สามารถดึงดูดน้ำจากอากาศได้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราอยู่ในที่ที่แห้งแล้งมากอย่างในทะเลทรายแต่เราก็ยังสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้เรื่องนี้เริ่มต้นที่ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf และ Dresden University of Technology พวกเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่เรียกว่า Metal Organic Framework หรือ MOF นั่นเอง MOFเป็นวัสดุที่ค้นพบเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วและตั้งแต่นั้นมาพวกมันก็ถูกขนานนามว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์เพราะมีความสามารถในการทำงานหลากหลายด้านมอฟมีความพิเศษตรงที่มีโครงสร้างคล้ายฟองน้ำแต่มีขนาดเล็กมากถูกสร้างขึ้นจากโลหะที่ถูกเชื่อมต่อด้วยโมเลกุลอินทรีย์ส่งผลให้เกิดเครือข่ายของช่องว่างขนาดเล็กมากมายซึ่งช่องว่างเหล่านี้น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะพวกมันสามารถเก็บก๊าซได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช้ในเซ็นเซอร์และแน่นอนว่าสามารถจับน้ำจากอากาศได้ด้วยทีมวิจัยในเดรสเดนได้สร้างมอฟ2ประเภทโดยใช้โลหะที่เรียกว่าเซอร์โคเนียมและแฮฟเนียมและใช้โมเลกุลอินทรีย์ชนิดเดียวกันในการเชื่อมต่อพวกมันเพื่อผลิตวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกันมากทั้งขนาดช่องว่างและความมีเสถียรภาพสูงซึ่งเหมาะสำหรับการทดลองและเปรียบเทียบแนวคิดของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาสร้างมอฟแล้วพวกเขาต้องการที่จะเข้าใจว่ามอฟทำงานอย่างไรเมื่อมันดึงดูดน้ำจากอากาศดังนั้นพวกเขาจึงใช้เทคนิคการทดสอบหลายอย่างเพื่อดูว่าช่องว่างเหล่านี้สามารถเก็บน้ำหรือไนโตรเจนได้มากน้อยเพียงใดแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือพวกเขาใช้วิธีพิเศษในการดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในมอฟด้วยการใช้โพซิตรอนซึ่งโพซิตรอนก็คืออนุภาคที่ตรงข้ามกับอิเล็กตรอนและเมื่อมันพบกันจะเกิดปฏิกิริยาระเบิดเล็กๆและปล่อยรังสีแกมมาออกมานักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคที่เรียกว่าโพซิตรอนแอนไนเลชันไลฟ์ไทม์สเปกโทรสโคปีหรือพาวเพื่อวัดเวลาที่โพซิตรอนถูกทำลายและเปลี่ยนเป็นรังสีแกมมาซึ่งวิธีนี้ไม่ทำลายวัสดุและให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับขนาดและการกระจายตัวของช่องว่างผลการวิจัยพบว่าน้ำไม่ได้เติมเข้าไปในมอฟทั้งหมดในครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการแบบทีละขั้นตอนน้ำเริ่มต้นจากการก่อตัวเป็นกลุ่มเล็กๆและสะพานข้ามภายในช่องว่างเหล่านั้นสิ่งนี้มีความสำคัญเพราะการเข้าใจขั้นตอนนี้จะช่วยในการพัฒนาวัสดุที่ดีขึ้นสำหรับการสกัดน้ำจากอากาศได้เนื่องจากวัสดุมอฟที่มีความสามารถในการดักจับน้ำจากอากาศได้เป็นอย่างดีซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆสำหรับพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งเช่นพื้นที่ทะเลทรายที่น้ำนั้นหายากเหมือนกับการที่จะหาลูกบอลหิมะในทะเลทรายเลยทีเดียวแต่คำถามคือมอฟสามารถจับน้ำได้มากแค่ไหนกันกลุ่มนักวิจัยอื่นๆในสาขานี้ได้ค้นพบว่ามอฟนั้นสามารถผลิตน้ำได้ประมาณ 1.3 ลิตรต่อวันจากมอฟ1กิโลกรัมนั่นคือในสภาพของทะเลทรายมันเหมือนกับว่าเรามีเวทมนต์ที่สามารถทำให้น้ำปรากฏขึ้นมาจากอากาศได้แต่ทีมวิจัยจากเดรสเดนต
ต้องการที่จะนำเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นพวกเขากำลังคิดหาวิธีที่จะนำมันไปใช้ไม่เพียงแต่ในห้องลับเท่านั้นแต่ต้องการให้มันเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเรามีเทคนิคที่ดีแค่ไหนแต่ใช้ได้เฉพาะในห้องทดลองเท่านั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแต่มันมีความยากตรงที่เมื่อเราต้องการนำเทคนิคนี้ไปใช้ในวงกว้างจริงๆเราจะไม่สามารถมีมอฟเพียงเล็กน้อยได้หมายความว่าเราต้องการมันเป็นจำนวนมากและการผลิตนั้นต้องมีราคาที่ไม่แพงด้วยวิธีการผลิตมอฟแบบทั่วไปนั้นใช้ส่วนผสมที่มีราคาค่อนข้างสูงรวมถึงต้องใช้ตัวทำละลายที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นักทีมวิจัยจากเดรสเดนจึงคิดหาวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตมอฟพวกเขาพยายามใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแทนสารเคมีที่รุนแรงรักษาอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาให้ต่ำเพื่อประหยัดพลังงานและแม้แต่การรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้เพื่อให้ได้ส่วนประกอบที่เป็นโลหะและอินทรีย์สำหรับการสร้างมอฟมันเหมือนกับการที่คุณปรุงอาหารแบบ5ดาวแต่ก็ให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใช้ประโยชน์จากทุกๆส่วนของวัตถุดิบที่เหลือแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้อาจจะเป็นชัยชนะอย่างใหญ่หลวงสำหรับสิ่งแวดล้อมและทำให้การเก็บเกี่ยวน้ำกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถใช้ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องที่คุยกันเท่านั้นและที่สำคัญทีมวิจัยจากเดรสเดนนั้นกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วพวกเขาไม่ได้แค่พูดเรื่องนี้เฉยๆแต่พวกเขากำลังลงมือทำจริงๆโดยยึดถือหลักการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้บทสรุปของเรื่องนี้คือในโลกที่แห้งแล้งเหมือนในหนังไซไฟหรือกลางทะเลทรายนักวิทยาศาสตร์จากเมืองเดรสเดนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อนำวัสดุที่มีศักยภาพที่เรียกว่ามอฟหรือ Metal Organic Framework มาใช้ในการดึงน้ำจากอากาศแต่การที่จะนำเทคโนโลยีจากห้องทดลองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทีมวิจัยจากเดรสเดนรู้ดีว่าหากพวกเขาต้องการทำให้เทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์ในวงกว้างพวกเขาต้องคิดถึงความยั่งยืนด้วยการผลิตมอฟในประมาณมากและหาซื้อได้ทั่วไปนั้นต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและต้องมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กำลังใช้หลักการเคมีสีเขียวหรือหลักการรักโลกเพื่อหาทางผลิตวัสดุเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักความยั่งยืนพวกเขามุ่งมั่นที่จะผลิตมอฟโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายลดการใช้พลังงานและเลือกใช้วัตถุดิบอย่างฉลาดแม้ว่าทางทีมวิทยาศาสตร์จากเดรสเดนจะเต็มไปด้วยความหวังแต่พวกเขาก็รู้ดีว่ายังมีอุปสรรคมากมายที่ต้องเอาชนะการทำให้มอฟสามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำนั้นเป็นความยากที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในอนาคตที่ไม่ไกลเกินเอื้อมเราอาจจะได้เห็นมอฟเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งมอบแหล่งน้ำใหม่ให้กับชุมชนที่ต้องการมันมากที่สุดนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของเรากะโหลกไดโนเสาร์เป็นของใครกันแน่ในวงนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องไดโนเสาร์มีเรื่องร้อนที่เป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายปีแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับซากกะโหลกไดโนเสาร์ไทรันโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์ที่มีขนาดเพียงประมาณ23นิ้วเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะฟังดูไม่น่าจะใหญ่โตอะไรแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในหมู่นักบรรพชีววิทยาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปีคริสต์ศักราช1988เมื่อมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งค้นพบซากกะโหลกนี้พวกเขาตัดสินใจตั้งชื่อว่านาโนไทแรนัสแลนเซนซิสโดยเชื่อว่าพวกเขาได้ค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของไดโนเสาร์ที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งอาศัยอยู่เคียงข้างกับไดโนเสาร์ที่ครองยุคอย่างไทรันโนซอรัสเร็กซ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่หลังจากนั้นในปีคริสต์ศักราช1999ก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นมองปัญหานี้ในแง่มุมที่ต่างออกไปพวกเขาวิเคราะห์ฟอสซิลเดียวกันแล้วกล่าวว่าซากฟอสซิลเหล่านี้ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่หรอกแต่เป็นเพียงไทรันโนซอรัสเร็กซ์ที่ยังอยู่ในช่วงวัยเด็กก่อนที่พวกมันจะเข้าสู่ช่วงเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยนับตั้งแต่นั้นมาหลายคนในวงการไดโนเสาร์ก็เห็นด้วยกับทฤษฎีที่ว่าเป็นไทรันโนซอรัสเร็กซ์ในวัยเด็กแม้กระทั่งนิกลองริชนักบรรพชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองบาสในอังกฤษ
ก็เคยเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้เช่นกันแต่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีคนอื่นๆนิกมักมีความสงสัยและตั้งคำถามอยู่เสมอและสุดท้ายเขาก็ได้เปลี่ยนใจนิกและทีมงานของเขาได้เผยแพร่การศึกษาใหม่ในวารสารที่ชื่อว่า Fossil Study ซึ่งพวกเขาพยายามที่จะกู้ชื่อนาโนไทรานัสให้กลับมาจากการเป็นเพียงหมายเหตุในเรื่องราวของไทรานโนซอรัสเร็กซ์พวกเขาบอกว่าพวกเขามีหลักฐานที่แสดงว่าสัตว์โบราณตัวน้อยนี้คู่ควรที่จะได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกอย่างเต็มภาคภูมิในหอเกียรติยศของไดโนเสาร์พวกเขาตรวจสอบโครงสร้างทางกายวิภาคของฟอสซิลเหล่านี้และพบคุณสมบัติที่แตกต่างกันประมาณ150จุดที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากไทรานโนซอรัสเร็กซ์รวมถึงจมูกที่มีลักษณะคล้ายใบมีดมากขึ้นและแขนและเล็บที่ยาวขึ้นคุณอาจสงสัยว่าถ้าซากเหล่านี้ไม่ใช่ไทรานโนซอรัสเร็กซ์ในวัยเด็กแล้วซากของไทรานโนซอรัสเร็กซ์ที่ยังเป็นช่วงวัยเด็กอยู่ที่ไหนนิกเชื่อว่าเขาได้ค้นพบชิ้นส่วนของกะโหลกไทรานโนซอรัสเร็กซ์ในวัยเด็กจากที่ถูกรวบรวมไว้ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์และเขากล่าวว่ามันมีลักษณะเด่นของไทรานโนซอรัสเร็กซ์อย่างชัดเจนแต่นี่ไม่ใช่บทสรุปเพราะมีนักวิทยาศาสตร์ด้านไดโนเสาร์คนอื่นๆที่ยังไม่พร้อมที่จะเห็นด้วยกับการศึกษาใหม่นี้พวกเขามีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการศึกษานี้โทมัสคาร์ซึ่งเป็นนักบรรพชีวินวิทยาที่วิทยาลัยคาร์เทจก็เป็นคนที่เสนอทฤษฎีครั้งแรกว่านาโนไทรานัสเป็นเพียงไทรานโนซอรัสเร็กซ์ในวัยเด็กเขาวิเคราะห์ฟอสซิลเดียวกันและยังคงเห็นลักษณะเด่นของไทรานโนซอรัสเร็กซ์โดยเฉพาะในส่วนของหน้าผากจมูกและกระโหลกสมองมาต่อกันที่ผลการวิจัยของดร.ฮอลลี่วูดเวิร์ดนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตทที่เธอได้ทำการศึกษาวงแหวนการเติบโตภายในกระดูกของไดโนเสาร์เหล่านี้ดร.วูดเวิร์ดพบว่าระยะห่างของวงแหวนภายในสุดบ่งบอกถึงอัตราการเติบโตที่ต่ำเมื่อพวกมันยังเด็กก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งนี่เป็นลักษณะที่พอจะเชื่อได้หากพวกมันเป็นทีเร็กซ์ในช่วงวัยเด็กไม่ใช่ชนิดอื่นนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเหล่าไดโนเสาร์เหล่านี้มีน้ำหนักมากกว่า1ตันแต่ก็ยังคงน้อยกว่าทีเร็กซ์วัยผู้ใหญ่ที่อาจมีน้ำหนักถึง 4-5 ตันได้อย่างไรก็ตามการใช้โมเดลคณิตศาสตร์เพื่อตีความข้อมูลการเติบโตนั้นกำลังถูกตั้งคำถามเพราะบางคนกลัวว่าโมเดลอาจจะสร้างภาพที่ไม่แม่นยำทำให้ดูเหมือนว่าสัตว์เหล่านี้เติบโตเต็มที่แล้วแต่จริงๆอาจจะยังไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้อย่างไรก็ตามดร.นิกลองริชไม่ยอมลดละในการโต้แย้งของเขาโดยเขาชี้ว่าคนที่สนับสนุนทฤษฎีว่าเป็นทีเร็กซ์ในวัยเด็กก็ยังไม่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนเช่นกันดร.ลองริชกล่าวว่าการที่นาโนไทรานัสจะเปลี่ยนไปเป็นทีเร็กซ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นในไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆนั่นเหมือนกับการบอกว่าสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลสามารถเปลี่ยนไปเป็นเกรทเดนซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นได้การศึกษาของทีมของดร.ลองริชบอกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาศึกษานั้นเข้ากับของนาโนไทรานัสหรือทีเร็กซ์แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างแม้จะมีนักบรรพชีวินวิทยาที่มีชื่อเสียงโต้แย้งกันทั้งสองฝั่งของประเด็นนี้แต่ดร.โทมัสโฮจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ชี้ว่าส่วนใหญ่ของตัวอย่างทีเร็กซ์ที่เราพบนั้นอยู่ในวัยโตเต็มวัยมีช่องว่างในบันทึกฟอสซิลหรือก็คือช่วงเวลาต่างๆที่ไม่มีซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้นๆที่บอกว่าพวกมันควรจะอยู่ในวัยเด็กและนี่เป็นสาเหตุของความสับสนมากมายการค้นพบนาโนไทรานัสโตเต็มวัยที่ชัดเจนหรือทีเร็กซ์ในวัยยาวที่ไม่ใช่นาโนไทรานัสอย่างชัดเจนนี้จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้นในขณะนี้การโต้เถียงยังคงดำเนินต่อไปและนาโนไทรานัสไม่ว่าจะเป็นชนิดที่แยกต่างหากหรือเพียงแค่ทีเร็กซ์ในวัยเด็กก็ยังคงเป็นปริศนาโดยสรุปแล้วในโลกแห่งซากดึกดำบรรพ์ที่ทุกคนต่างพากันหลงไหลมีเรื่องราวหนึ่งที่ผู้คนพูดถึงกันอย่างไม่สิ้นสุดนั่นก็คือเรื่องราวของนาโนไทรานัสไดโนเสาร์นักล่าขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงลือลั่นแต่ก็คลุมเครือไปด้วยข้อโต้แย้งว่าเป็นสปีชีส์ที่แยกต่างหากหรือเป็นเพียงทีเร็กซ์ในวัยเด็กเท่านั้นเรื่องราวของนาโนไทรานัสเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ซากหัวกะโหลกที่มีขนาดเพียง23นิ้วนักวิทยาศาสตร์ชื่อนิกลองริชและทีมของเขาเชื่อว่าพวกเขาได้พบกับสปีชีส์ที่แยกต่างหากออกมาจากทีเร็กซ์พวกเขามีซากดึกดำบรรพ์มากมายเช่นซากที่ชื่อว่าเจนและพีทีรวมไปถึงซากไดโนเสาร์ที่ค้นพบในลักษณะที่กำลังต่อสู้กันทุกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ล้วนแสดงลักษณะที่ไม่ตรงกับทีเร็กซ์ในวัยเด็กอย่างไรก็ตามกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่คัดค้านกลับมองว่าซากไดโนเสาร์เหล่านั้นเป็นเพียงทีเร็กซ์ที่ยังไม่เข้าสู่ช่วงการเติบโตเต็มที่พวกเขามองว่านี่เป็นเพียงการพัฒนาธรรมชาติของทีเร็กซ์ที่ยังไม่อบอ้วนและโตเต็มที่หากมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่านาโนไทรานัสเป็นสปีชีส์ที่แยกต่างหากหรือซากไดโนเสาร์ที่เป็นทีเร็กซ์วัยเด็กแต่แตกต่างจากนาโนไทรานัสอย่างชัดเจนนั่นคงเป็นหลักฐานที่ทำให้การโต้แย้งนี้สิ้นสุดลงโทมัสโฮนักประวัติศาสตร์ไดโนเสาร์ที่ติดตามการโต้เถียงนี้จากริมข้างสนามเชื่อว่าแม้เปเปอร์งานวิจัยของลองริชมีข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ก็ยังไม่พอที่จะล้มล้างความเชื่อเดิมที่ว่านาโนไทรานัสเป็นเพียงทีเร็กซ์ในช่วงวัยเด็กดังนั้นเขาและหลายๆคนจึงยังคงรอหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจะเปลี่ยนมุมมองใหม่สุดท้ายนี้นาโนไทรานัสยังคงเป็นประเด็นที่เต็มไปด้วยปริศนาที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสปีชีส์ที่แยกต่างหากหรือเป็นเพียงทีเร็กซ์ในวัยละอ่อนแต่ไดโนเสาร์ตัวนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในโลกของธรณีวิทยาอย่างมากผลิตวัสดุหลอกล่อและส่งสัญญาณได้ต้นแบบจากหมึกยักษ์สุดยอดเทคโนโลยีนี้ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งนั่นก็คือปลาหมึกสายวงน้ำเงินยักษ์ปลาหมึกพวกนี้ไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้นแต่ยังมีชั้นเชิงที่สุดยอดที่สามารถเปลี่ยนสีและเปลี่ยนขนาดของวงสีน้ำเงินที่ปรากฏสว่างบนผิวหนังของมันได้ด้วยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วคำถามคือแล้วทำไมมันถึงทำแบบนั้นคำตอบนั้นก็มีเหตุผลมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อซ่อนตัวจากนักล่าแอบย่องเบาเข้าใกล้เหยื่อหรือแม้แต่เพื่อสื่อสารกับปลาหมึกตัวอื่นๆให้รู้ว่าให้ถอยออกไปดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์ก็คิดว่าถ้ามันดีขนาดนี้เราจะทำอะไรที่คล้ายๆมันได้ไหมพวกเขาเริ่มทำงานและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปลี่ยนลักษณะภายนอกได้อย่างรวดเร็วเหมือนเพื่อนที่มี8หนวดของเราถ้าเรามีวัสดุที่สามารถเปลี่ยนสีและเปลี่ยนวิธีที่มันสะท้อนแสงได้มันก็จะมีประโยชน์มากสำหรับทางทหารในการพรางตัวหรือในด้านการแพทย์รวมถึงหุ่นยนต์และแม้กระทั่งช่วยเรื่องการใช้พลังงานด้วยทีมวิจัยได้เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของพวกเขาในวารสารที่ชื่อว่า Nature Communication พวกเขาได้สร้างฟิล์มบางๆที่เรียนแบบผิวของปลาหมึกโดยมีวงแหวนสีน้ำเงินที่สว่างและพื้นหลังสีน้ำตาลฟิล์มนี้ถูกวางอยู่ระหว่าง2ขั้วไฟฟ้าที่ใสและทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนฐานอะคริลิกและนี่ไม่ใช่แค่พลาสติกธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นวัสดุที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแม้ว่ามันจะเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องก็ตามนอกจากนี้หากมันเกิดรอยขาดหรือเสียหายมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้เทปกาวเลยค่ะและวิศวกรที่ชาญฉลาดเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การก๊อปปี้ลักษณะของผิวปลาหมึกเท่านั้นพวกเขาขุดลึกไปจนถึงระดับโมเลกุลเลยทีเดียวพวกเขาได้ศึกษาสิ่งที่เรียกว่าเอซีเนสซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมที่เชื่อมต่อกันเป็นแนวตั้งพวกเขาออกแบบโมเลกุลเอซีเนสที่มีหกเหลี่ยมเชื่อมต่อกันถึง9ชิ้นโมเลกุลพิเศษที่พวกเขาออกแบบมานี้มีความเสถียรสูงมากหมายความว่ามันไม่แตกหักง่ายๆมันสามารถอยู่ในอากาศได้หลายปีโดยไม่เสื่อมสภาพและยังทนต่อแสงสว่างที่ส่องเข้ามาอย่างต่อเนื่องเกินวันเลยทีเดียวขนาดโมเลกุลอื่นๆที่คล้ายกันนี้อาจจะทนไม่ได้นานขนาดนี้เทคโนโลยีที่ได้แรงบันดาลใจจากปลาหมึกที่สามารถเปลี่ยนสีได้ที่เรากำลังพูดถึงนี้คือโมเลกุลที่คล้ายคลึงกับนันอาซีเนสที่เป็นหัวใจหลักของวัสดุมหัศจรรย์นี้โมเลกุลเหล่านี้เหมือนกับสีทารถยนต์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้แต่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่ามันสามารถปรับให้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่แตกต่างกันได้ดังนั้นเมื่อคุณต้องการให้วัสดุเปลี่ยนสีคุณเพียงแค่ต้องกระตุ้นมันด้วยวิธีที่ถูกต้องเท่านั้น
ทีมวิจัยไม่ได้ค้นพบโมเลกุลมหัศจรรย์นี้โดยบังเอิญพวกเขาออกแบบมันขึ้นมาจากศูนย์ซึ่งนั่นนับว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างมากหมายความว่าพวกเขาสามารถทำนายพฤติกรรมของวัสดุได้และนั่นเหมือนกับการมีรหัสโกงในโลกวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวความสามารถในการทำนายนี้มีประโยชน์มหาศาลเพราะมันเปิดประตูสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถปรับให้เข้ากันหรือโดดเด่นออกมาตามที่คุณต้องการได้นี่คือข่าวดีเพราะการผลิตเทคโนโลยีนี้ไม่ยากเลยมันสามารถผลิตได้ง่ายๆบนโต๊ะทดลองในห้องแลบซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีโรงงานที่มีราคาแพงเพื่อทำมันขึ้นมาที่เป็นข่าวดีก็เพราะว่ามันหมายความว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเข้าถึงได้ง่ายและผลิตขึ้นได้ในวงกว้างและทีมวิจัยเองก็พบว่าวัสดุนี้สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของมันได้มากกว่า500ครั้งโดยไม่มีสัญญาณของการเสื่อมสภาพนั่นเหมือนกับการสามารถสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ทุกวันเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งโดยไม่ต้องซักเลยช่างเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆและถ้ามันได้รับความเสียหายเล็กน้อยมันยังมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองโดยไม่ต้องมีการซ่อมแซมด้วยมือเลยเหมือนกับมีเสื้อคลุมที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เลยค่ะการนำไปประยุกต์ใช้นั้นกว้างและหลากหลายมากวัสดุนี้สามารถใช้งานได้ในช่วงคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตที่มองไม่เห็นด้วยตาเราไปจนถึงแสงที่เรามองเห็นได้ทุกวันและยังสามารถใช้ลึกลงไปยิ่งกว่าอย่างอินฟราเรดใกล้นั่นหมายความว่ามันสามารถใช้เพื่อทำให้วัตถุมองไม่เห็นได้กับกล้องหรือเซ็นเซอร์บางชนิดหรือมันสามารถส่งสัญญาณลับที่ให้เฉพาะอุปกรณ์พิเศษเท่านั้นที่จะเห็นได้ทีมวิจัยยังคิดว่าด้วยความทนทานและความยืดหยุ่นของโมเลกุลนี้อาจจะเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นใน LED หรือแผงโซลาร์เซลล์เหมือนกับการค้นพบชิ้นส่วนเลโก้ใหม่ที่สามารถประกอบเข้ากับโครงสร้างต่างๆได้หลายอย่างเลยทีเดียวทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านเคมีวิทยาศาสตร์วัสดุและวิศวกรรมไฟฟ้าทุกคนร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จการทดลองทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการที่สถาบันเทคโนโลยีสื่อสารและข้อมูลแคลิฟอร์เนียที่ UCI ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่พวกเขาสร้างขึ้นนี้ได้รับการทดสอบอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่ามันสามารถทนต่อการเปิดปิดได้มากกว่า500ครั้งและยังคงทำงานได้ดีเหมือนเดิมนั่นเทียบเท่ากับการเปิดปิดสวิตช์ไฟทุกวันเป็นเวลากว่า1ปีครึ่งและคาดหวังว่ามันจะไม่เสียทีมงานยังได้พัฒนาให้วัสดุนี้มีความฉลาดอีกด้วยมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อได้รับความเสียหายโดยไม่ต้องมีคนเข้ามาแก้ไขนี่เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถรักษาตัวเองได้หากเกิดการฉีกขาดและเมื่อคุณกลับถึงบ้านมันก็จะกลับมาดูดีเหมือนใหม่อีกครั้งนอกจากนี้วัสดุที่พวกเขาสร้างขึ้นยังมีความยืดหยุ่นสูงทำให้สามารถใช้งานได้กับทุกช่วงแสงตั้งแต่อัลตราไวโอเลตไปจนถึงอินฟราเรดใกล้นั่นหมายความว่ามันสามารถช่วยให้สิ่งของถูกซ่อนจากกล้องบางชนิดหรือสร้างสัญญาณที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเครื่องตรวจจับเฉพาะเท่านั้นทีมงานยังไม่หยุดการค้นคว้าพวกเขาเปิดประตูสู่การวิจัยใหม่ประตูที่พวกเขาสามารถออกแบบและคาดการพฤติกรรมของวัสดุเหล่านี้ได้ก่อนที่จะทำการสร้างมันขึ้นจริงนี่เป็นเหมือนการที่สามารถวาดแบบบ้านในฝันของเราและรู้ได้ทันทีว่ามันจะดูเป็นอย่างไรก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างศักยภาพที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมนี้กว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานด้านการพรางตัวทางทหารกล้องวงจรปิดที่ลับเฉพาะการสื่อสารลับและแม้แต่ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคลองนึกภาพหน้าจอมือถือที่มีอายุการใช้งานนานขึ้นและสามารถซ่อมแซมรอยขีดข่วนของตัวเองได้หรือแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะสามารถจัดการกับแสงได้ดีขึ้นโอกาสที่เกิดขึ้นนี้กว้างขวางเหมือนกับมหาสมุทรที่ปลาหมึกยักษ์อาศัยอยู่นี่คือการตอกย้ำว่าบางครั้งการมองหาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอาจนำเราไปสู่การสร้างเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาได้ดังนั้นครั้งหน้าเมื่อเราเห็นปลาหมึกยักษ์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ทะเลให้คำนับพวกมันเป็นการขอบคุณพวกมันอาจเป็นแรงบันดาลใจสำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆให้เราได้อีกในอนาคต
การศึกษาใหม่ชี้ว่ายิ่งมีลูกมากยิ่งแก่และตายเร็วขึ้นในช่วงศตวรรษที่19นักชีววิทยาชาวเยอรมันที่ชื่อว่าออกัสไวส์แมนได้เสนอทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับการที่สิ่งมีชีวิตเรานั้นมีการแก่ชราและตายไปในที่สุดเขามองว่าสิ่งมีชีวิตเหมือนกับของที่ใช้งานมานานจนเสื่อมสภาพเหมือนรองเท้าคู่เก่าที่ใส่ไปนานๆแล้วก็ขาดเสียหายตามความเชื่อของเขานั้นความตายเป็นวิธีหนึ่งของธรรมชาติที่จะทำให้มีพื้นที่สำหรับคนรุ่นหลังที่แข็งแรงและถึกทนมากขึ้นเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องแย่งชิงทรัพยากรกับรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่ทว่าในปีคริสต์ศักราช1957จอร์จวิลเลียมซึ่งเป็นนักชีววิทยาทางวิวัฒนาการชาวอเมริกันก็ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของไวส์แมนนักวิทยาศาสตร์คนนี้มีทัศนะที่แตกต่างออกไปเขาให้ความสำคัญกับยีนซึ่งเป็นตัวบ่งบอกขนาดจิ๋วภายในเซลล์ของเราที่ถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานวินเลียมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงบั้นปลายชีวิตนั้นไม่ค่อยมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการมากนักเขาจึงเสนอทฤษฎีใหม่ที่บอกว่าการกลายพันธุ์ทางยีนบางอย่างซึ่งเปรียบเสมือนการพิมพ์ผิดใน DNA ของเรานั้นอาจมีประโยชน์ในการทำให้เรามีลูกหลานเยอะๆเมื่อเรายังหนุ่มยังสาวแต่ในทางกลับกันการกลายพันธุ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเราแก่ตัวลงนำไปสู่การเสื่อมสภาพของร่างกายและในที่สุดก็คือความตายพอเรามาถึงยุคปัจจุบันมีการศึกษาใหม่ที่เพิ่งถูกเผยแพร่นักวิจัยได้ค้นคว้าข้อมูล DNA จำนวนมหาศาลจากอาสาสมัครกว่า 500,000 คนพวกเขากำลังมองหาเบาะแสทางพันธุกรรมที่อาจจะสนับสนุนทฤษฎีของวิลเลียมและพวกเขาก็ได้พบอะไรบางอย่างพวกเขาหาการกลายพันธุ์ทางยีนที่ดูเหมือนจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับการเจริญพันธุ์ในวัยหนุ่มสาวแต่ก็เชื่อมโยงกับความเสียหายของร่างกายในวัยที่เราแก่ตัวลงเช่นกันก่อนหน้าการศึกษาใหญ่ๆนี้ก็มีการศึกษาขนาดเล็กที่เสนอความคิดเดียวกันนี้ในปีคริสต์ศักราช2007นักวิทยาศาสตร์บางคนได้ทำการวิจัยกับหนอนขนาดเล็กและค้นพบการกลายพันธุ์บางอย่างที่ช่วยให้หนอนเหล่านั้นมีอายุยืนยาวขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือมีลูกหนอนน้อยลงอย่างไรก็ตามเจียนจื้อจางนักชีววิทยาทางวิวัฒนาการที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนไม่เพียงแค่พอใจกับการศึกษาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่เขาต้องการรู้ว่าเรื่องนี้เป็นภาพใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจีโนมของเราหรือไม่ซึ่งจีโนมคือชุดข้อมูล DNA ทั้งหมดของเราเขาจึงร่วมมือกับดร.เอ๋อผิงหลงนักวิจัยทางการแพทย์ที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนและพวกเขาได้เข้าถึงข้อมูลจากธนาคารชีวภาพแห่งสหราชอาณาจักรโดยที่ธนาคารชีวภาพนั้นเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลพันธุกรรมจากอาสาสมัครชาวอังกฤษกว่าครึ่งล้านคนพร้อมกับข้อมูลสุขภาพและประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่พวกเขาผ่านมาจางและหลงมีความสนใจ2สิ่งคือจำนวนลูกที่คนเหล่านั้นมีซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเจริญพันธุ์และอายุขัยของพวกเขาพวกเขาเริ่มต้นทำการเชื่อมโยงระหว่างยีนของคนเหล่านี้กับ2ช่วงสำคัญของชีวิตนั่นคือช่วงเจริญพันธุ์และช่วงอายุขัยและสิ่งที่พวกเขาพบนั้นช่างน่าตื่นเต้นการกลายพันธุ์ทางยีนที่เชื่อมโยงกับการมีลูกหลายคนนั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับอายุขัยที่สั้นลงการทำงานของพวกเขานั้นเหมือนกับการเป็นนักสืบทาง DNA เพื่อพยายามหาคำตอบว่าการมีลูกมากๆนั้นอาจจะทำให้ชีวิตสั้นลงหรือไม่ผลการค้นพบของพวกเขานั้นทำให้ทุกคนต้องตะลึงเพราะพบว่าความผันผวนหรือความแปรผันทางพันธุกรรมที่ช่วยให้คนมีลูกมากขึ้นนั้นมีโอกาสที่จะส่งผลต่ออายุขัยของเรามากถึง5เท่าเมื่อเทียบกับความแปรผันทางพันธุกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นคือยีนที่ทำให้เรามีลูกได้ดีนั้นอาจจะทำให้เราแก่เร็วขึ้นด้วยแต่ไม่หยุดเพียงแค่นั้นดร.จางและดร.หลงได้พบว่าการมีความผิดพลาดทางพันธุกรรมที่ทำให้การเจริญพันธุ์หรือมีลูกมากๆนั้นมีโอกาสที่จะทำลายโอกาสในการมีชีวิตที่ยืนยาวของเราอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อพวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคนที่มียีนที่ส่งเสริมการเจริญพันธุ์เหล่านี้มากๆนั้นมีโอกาสที่พวกเขาจะมีอายุไม่ถึง76ปี
ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าจอร์จวิลเลียมนักวิวัฒนาการอาจมีความคิดที่ถูกต้องเมื่อเขาเสนอว่าการเสื่อมสภาพของร่างกายเป็นผลข้างเคียงของการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่ผลักดันให้เราสืบพันธุ์เก่งในวัยหนุ่มสาวความน่าสนใจยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพบว่าคนที่เกิดในปีคริสต์ศักราช1965นั้นมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่สนับสนุนการเจริญพันธุ์มากกว่าคนที่เกิดในปีคริสต์ศักราช1940ราวกับว่าวิวัฒนาการยังคงปรับเปลี่ยน DNA ของเราอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะช่วยให้เราสืบพันธุ์ได้มากขึ้นและเก่งขึ้นแม้ว่ามันอาจจะหมายความว่าเราอาจจะไม่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้ก็ตามจะมีบางคำถามที่ตามมาคือพวกเราไม่ได้มีชีวิตอยู่นานขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาก่อนหรือคำตอบคือนั่นก็เป็นความจริงและในประเทศอังกฤษก็เช่นเดียวกันอายุเฉลี่ยของคนเราได้เพิ่มขึ้นจาก59ปีเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นประมาณ80ปีในปัจจุบันแต่สิ่งที่ดร.จางและดร.หลงพูดถึงนั้นมีผลต่ออายุขัยของแต่ละบุคคลน้อยมากพวกเขาเปรียบเสมือนเม็ดทรายบนชายหาดมันดูเล็กเมื่ออยู่ตัวคนเดียวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่เมื่อสภาพการดำเนินชีวิตของเราดีขึ้นด้วยอาหารที่ดีขึ้นและการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมมากขึ้นทำให้หลายๆคนเอาชนะโรคภัยและมีชีวิตยืนยาวถึงวัยชราการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยชดเชยผลกระทบเล็กๆน้อยๆที่ยีนไปส่งเสริมให้เราเจริญพันธุ์มากๆซึ่งอาจจะมีผลต่ออายุขัยของเราสตีเวนออสตาร์ดผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัยที่ไม่ได้เข้าร่วมในการศึกษานี้คิดว่ามันน่าประหลาดใจมากที่พวกเขาสามารถตรวจจับอิทธิพลของยีนเหล่านี้ได้แม้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวกว่าที่เคยแต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของรูปแบบทางพันธุกรรมแม้ในขณะที่ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายการศึกษาล่าสุดโดยดร.เจียนจื้อจางและดร.ผิงหลงพวกเขาได้วิเคราะห์ข้อมูลมากมายจากฐานข้อมูลของธนาคารชีวภาพแห่งสหราชอาณาจักรและพบหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีของวิลเลียมพวกเขาพบว่ายีนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมีลูกในช่วงวัยรุ่นอาจทำให้เราแก่เร็วและตายเร็วได้คำว่าอาจนี้มีความหมายสำคัญเพราะผลกระทบของยีนเหล่านี้เล็กน้อยด้วยเหตุนี้แม้ว่าเราอาจมีลูกมากแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องมีอายุที่สั้นลงเสมอไปเนื่องจากสภาพการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นการแพทย์ดีขึ้นและการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจะช่วยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนั่นเองแต่การศึกษานี้สำคัญเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลที่เราแก่มันไม่ใช่แค่เพราะร่างกายเราสึกหรอจากวัยแต่มันเกี่ยวข้องกับการเลือกทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางวิวัฒนาการของเราซึ่งเน้นย้ำถึงความสำเร็จในการสืบพันธุ์เมื่อเรายังอายุน้อยอย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังไม่ได้ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับวัยชราการแก่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากยีนวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมและบางทีก็อาจจะมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ผลการวิจัยนี้เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่เติมเต็มปริศนาเปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์สำรวจต่อไปเช่นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่กลยุทธ์ใหม่ๆในการขยายช่วงชีวิตของเราให้มีสุขภาพดีหรือการรักษาโรคที่เกิดจากวัยชราได้นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อชีววิทยาวิวัฒนาการด้วยการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดของผู้ที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์มากที่สุดด้วยสรุปแล้วการวิจัยนี้เป็นหลักฐานของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เราได้ก้าวไกลมาจากยุคของไวส์มันและวิลเลียมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นคว้าความลับที่ถูกเขียนไว้ใน DNA ของเราและมันน่าโล่งใจที่รู้ว่าเมื่อเราขุดค้นลึกลงไปเรากำลังพบคำตอบสำหรับคำถามใหญ่ๆของชีวิตเช่นทำไมเราถึงแก่และมันหมายความว่าอย่างไรสำหรับอนาคตของเรา